ส่วนที่ฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเขามีตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อสูงเป็นอันดับที่5ของโลกแล้วล่าสุดก็พบว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนั้นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะตอนนี้ก็ต้องมีการเฝ้าดูอาการกันเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าพบอาการป่วยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะทางสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานข้อมูลกันออกมาจากเว็บไซต์ The Sun และ Daily Mail นะคะที่บอกว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19โดยวังเอลิเซ่หรือทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีการออกแถลงการประธานาธิบดีมาครงนั้นจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา7วันหลังจากที่มีอาการป่วยเบื้องต้นของโควิด-19และผลตรวจก็ออกมาพบว่าเขาติดเชื้อโควิด-19ค่ะประธานาธิบดีมาครงวัย42ปีจะทำงานบริหารประเทศผ่านการประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีมาครงก็เพิ่งจะพบกับอันโตนิโอคอสตานายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสสำนักข่าว BBC รายงานอีกว่าตอนนี้ทางการฝรั่งเศสยังไม่ทราบว่าประธานาธิบดีมาครงติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไรในขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานของประธานาธิบดีมาครงได้มีการระบุบุคคลที่ผู้นำฝรั่งเศสได้มีการติดต่อใกล้ชิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและชาร์ลส์มิเชลนักการเมืองชาวเบลเยียมซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภายุโรปได้พบกับประธานาธิบดีมาครงทำให้ทั้งสองคนก็ต้องกักตัวเองถึงแม้จะยังไม่มีอาการป่วยก็ตามค่ะในขณะที่นางบริจิตมาครงวัย67ปีภรรยาของประธานาธิบดีมาครงได้มีการกักตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีอาการป่วยใดๆในขณะที่นายกรัฐมนตรีชองกัสแตกแห่งฝรั่งเศสอายุ55ปีและนายริชาร์ดเฟอร์รองประธานสภาของฝรั่งเศสอายุ58ปีก็ต้องกักตัวเองแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ